1989ครับเห็นโปสเตอร์มาคุ้นแน่นอนครับจะมาทำอีกรอบครับจะมาทำเป็นภาพยนตร์คนเลยใช่ไหมใช่แล้วเป็นคนแรกเลยผู้กำกับก็คือชิมิสุทากาชินะครับคนนี้เคยทำจูออนโอ้โหเป็นแนวเลยอะไรวะเนี่ยเรื่องนี้นี่แฟนตาซีเหนือจริงนะจ๊ะครับผมเรื่องบางคนจะไม่เคยดูอันนี้เรื่องย่อของไอ้กิกิเดลิเวอรี่นี่มันพูดถึงเรื่องอะไรครับจริงเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเยอะนะคะเขาบอกว่าเป็นแนวแฟนตาซีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ไม่เคยแต่ว่าเขาบอกเป็นเรื่องราวระหว่างแม่มดกับตัวเพื่อนสัตว์เลี้ยงของเขาใช่ไหมใช่แล้วก็คือเขาจบมาจากโรงเรียนแม่มดแล้วก็ต้องถูกส่งไปอยู่ชีวิตกับคนไงก็เลยมาคือพอแม่มดมาอยู่กับคนก็ต้องหาอาชีพทำรับขี่ไม้กวาดส่งของอะไรก็ไม่ดีเท่ากับการส่งของมันถึงชื่อว่า delivery service ไงฮะไอ้กิกิเนี่ยมันเป็นชื่อแมวหรือชื่อแม่มดเนี่ยแม่มดใช่ไหมแม่มดน้อยกิกิการ์ตูนสำเร็จมากนะครับได้เงินมหาศาลเลยแล้วเป็นงานเรื่องเดียวของที่มีสตูดิโอที่ฮายาโอะมิยาซากิทำเองทุกอย่างแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของญี่ปุ่นหรือมันเป็นเรื่องของดัตช์เป็นนิยายถ้าเป็นเอาตัวงานประพันธ์เป็นของญี่ปุ่นนะพี่ตั๊กชื่อว่ามาโจโนทากิยูบินนะครับแต่งโดยคาโดอะไรคาโดโนะอิโกะคาโดโนะอิโกะนะครับจะแล้วเป็นคนเล่นเอาฮารุโกะอายาเซะก็ได้นะผมชอบขี่ไม่ไหวมันจะหนักใช่ไหมทิ้งนะแก่อายุเยอะไปอายุเยอะไปเหรอหน้าอ่อนได้นะเว้ยแม่มดเด็กเด็กจะตายใสการ์ตูนเยาวชนแต่เขาคนเคยเล่นเป็นครูไปแล้วมันไหวมันแก่ไว้หรอเออเอาสักนี่ไหมสวิงเกอร์อะไรนะจำไม่ได้แล้วแรงน้มถ่วงโอ้ยยูริโอเอโนะยิ่งแก่กว่านั้นอีกโอเคกว่าอีกเออเอาใหม่ๆเยี่ยมๆเลยแล้วกันใหม่ๆมีหลายคนนะครับแต่ว่าแนวทางจะออกมายังไงนะครับวิชวลจะใช้ภาพจากงานของทีวีเป็นต้นแบบไลท์เนี่ยต้องคอยดูนะครับสำหรับกิกิเดลิเวอรี่นะครับก่อนจะไปดูตัวอย่างหนังกันเดี๋ยวช่วงนี้ใบกันหน่อยดีกว่าเผื่อใครอยากที่เราผมว่าตอนนี้จะต้องมีการแย่งชิงเสื้ออันแมนเฮ้ยเสื้อสวยมากขอร้องอย่าตอบถูกได้ไหมวะใครอยากจะเลือกเสื้ออันแมนนะครับหรือว่าอยากจะได้เนี่ยไม่งั้นก็จะแย่งแย่งนี่กันที่ลบเนี่ยก็คนเราไม่เคยผิดว้าวไม่ต้องลบใช่ไหมไหนมาซองเขาทายมาครับว่าภาพยนตร์ในซองเป็นเรื่องอะไรนะครับคำใบ้แรกคือหักหลังกันอุตรุดหักหลังกันอุตรุดเลยอ่ะหักหลังหักหลังเนี่ยในเรื่องหรือหักหลังคุณดูไม่รู้น่าคิดน่าคิดน่าคิดนะลองนึกดูครับภาพยนตร์เรื่องไหนโอ้ยเยอะแยะหักกันแบบโกงกันโอ้ถ้าคุณไก่อำนาจเกิดเทพบก.ข่าวบันเทิงผมนี่เขาบอกถ้าดูอยู่เขาคงแบบอภินันท์อภินันท์แล้วสกายฟอลจะมีปมนิดนึงอย่านะนะสกายฟอลนี่สนุกจะตายดูไม่เคยผมสนุกผมมันว่ายังไงผมก็มันเอาหน้าแกก็รับกรรมของแกไปแล้วแหละนะทายมาครับคุณคิดว่าภาพยนตร์เรื่องไหนหักหลังกันอุตลุดอยู่ในซองนี้ส่งมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับวันนี้ไปดูตัวอย่างหนังกันดีกว่าผมว่ามีพี่ต่อต้องอยากดูแน่เลยครับมาเลยครับไปดูนิวเทรลเลอร์ครับWould you like to test how good you are, Tony? No referees, no rules, pure fighting, man to man. But to watch a person's life evolve and change, that is what I offer. This is not a martial arts competition. This is a murder game. We want to see a pure-hearted.Man of Tai Chi นะคะเป็นเรื่องราวของพ่อหนุ่มนักต่อสู้เลือดใหม่เลยค่ะที่ถูกชักจูงเข้าสู่การประลองแต่ทีนี้เนี่ยลานประลองของเขานะคะไร้ซึ่งกรรมการไร้กติกาไร้ความปานีแล้วก็ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้อย่างสิ้นเชิงเป็นภาพครั้งแรกนะครับที่มาจากหนังเรื่อง Man of Tai Chi ผมว่าคอหนังหลายคนเนี่ยน่าจะรอเรื่องนี้มากเลยแหละเอกนะครับชื่อว่าเฉินหูนะครับหรือว่าไทเกอร์หูเฉิน
เป็นนักแสดงที่หน้าใหม่แหละพูดงี้ดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นสตันมาก่อนอารมณ์คล้ายๆจาพนมนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นสตันในหนังชุดแมทริกซ์ทุกภาคเลยนะทำงานกับคีนูรีฟมานะครับแล้วก็คีนูรีฟหยิบมาเป็นพระเอกเรื่องนี้หนังที่เขากำกับเองเป็นครั้งแรกดูตันๆเนาะคนนี้ใช่ใช่ดูตันๆนะแต่ว่านักแสดงไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีคาร์เรนบ็อกด้วยมอหุ่นเหมือนที่เราเห็นหน้าไปเมื่อกี้รวมทั้งอีโก้ไวส์อีโก้ไวส์เล่นเรื่องนี้ด้วยนะครับโดนกระทืบแน่เลยไม่ได้เป็นพระเอกเนาะไม่ได้เป็นพระเอกครับเป็นไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้เขารวมนักเมอร์เชียลอาร์ตไว้เต็มเลยนะครับมีจ้าเราอะมิกซ์เมอร์เชียลอาร์ตก็ไปเล่นจ้าเราเดอะคอนโดก็มีตกขบวนไปได้จ้าพนมใหญ่เกินกว่าจะเป็นตัวประกอบต้องเล่นกับด็อกลุนเกนกำลังบีซี่กับหนังตัวเองนะอันนี้ก็หลายคนอยากดูครับเพราะว่าเป็นหนังกับแอคชั่นกำลังภายในที่ยูนูปิงกำกับคิววูด้วยมันเป็นหนังไอ้หนังในอเมริกาหรือหนังในหนังอเมริกาครับหนังอเมริกาครับหนังฝรั่งนะเป็นทุนเป็นทุนที่อเมริกานะเป็นภาพแรกก็จะสั้นๆนิดนึงนะครับแต่ก็เห็นแล้วล่ะว่าตื่นเต้นนะตื่นเต้นพระเอกเนี่ยโอเคไหมพี่ต่อถ้าเห็นแค่นี้ลีลาผิวไหวตันนะผมไม่ชอบคือถ้ามวยไทฉีเนี่ยครับผมไม่ควรจะตันแบบนี้ความเป็นผมนะมันน่าจะพริ้วหน่อยนะเป็นลูกศิษย์หรือมูปิงแน่ยังไม่ได้เช็คข้อมูลมันข้อมูลน้อยมากเลยครับเพราะดาราใหม่มากเลยแล้วก็ทำงานกับนักศึกมาตลอดนะครับเคยเล่นหนังฮ่องกงมาเรื่องนึงมั้งหนังเพื่อเควินเอฟเฟกต์อะไรอย่างนั้นอ่ะครับลองดูมันเบิกดีไหมเบิกดีหัวเลิกไปนิดนึงรู้สึกหัวจะไปก่อนอายุนะต้องกินสาหร่ายเยอะแต่น่าสนใจแต่น่าสนใจนะจะออกมาเป็นยังไงน่าสนใจนอกจากเรื่องนี้นะครับมีตัวอย่างหนังอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแนะนำให้ไปดูกันนะครับหนังเรื่องนี้กำลังจะเข้าที่ฮ่องกงนะเป็นงานใหม่ของคริสตี้ชุงครับผมคริสตี้ชุงจงลี่ถีที่เคยว้าวถูนแข็งมาแล้วนี่ว้าวเลยว้าวเลยเหนียงไม่แบบว่าขาวอยู่ครับสวยอยู่ครับพี่ต่ออ้าวสวยไม่สวยเอาดูตัวอย่างเลยดีกว่าเปิดดูคริสตี้ชุงเลยดีกว่าจะเล่าให้ฟังว่ามันเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับสึนามิทำนองนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สยองสยองเป็นหนังฮอร์เรอร์นะครับเรื่องนี้คริสตี้ชุงเขาเล่นเป็นเว่ยหลิงนะครับสาวจีนที่เดินทางไปที่ญี่ปุ่นไปพบกับเพื่อนสาวของตัวเองที่นัดเอาไว้แต่ว่าเพื่อนไม่มาตามนัดแล้วก็แฟนหนุ่มญี่ปุ่นของมีเพื่อนหายไปโดนลักพาตัวไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมสยองเกิดขึ้นนะครับมีนักแสดงญี่ปุ่นเล่นด้วยเมคอัพช่วยได้เยอะนะเนี่ยเฮ้ยสาวอยู่อายุเยอะแต่จะว่าหน้าตายังสาวอยู่ผีไหมผีไหมโหดมากเลยนะฆาตกรรมอาจจะไม่ผีอ่ะแต่แบบเขาบอกฮอร์เรอร์อ่ะผีอ่ะอันนี้มืดไหมครับอลิสอันนี้ไหวไหมไม่ไหวหนูไม่ไหวนี่คิดบ้างเหรอเวลาตอบอะไรไม่มาขาวดำหนูไหวละอันเนี้ยมาตึมๆไม่เอาแล้วนะร่างไม่ดีเลยนะครับหนังเข้าที่เมืองจีนไปตอนปีที่แล้วนะครับแต่ตังไหมเช็ครายได้ไม่ได้น้อยมากเลยครับแต่ว่ากำลังจะเข้าที่ฮ่องกงนะพลังดาราก็ไม่ได้อาศัยเยอะมากแต่ว่าหน้าหนังก็น่าสนใจดีนะครับนี่คือตัวอย่างหนัง2เรื่องที่เราหยิบมาให้ดูวันนี้นะครับไปอ่าน SMS ดีกว่าว่าฮีโร่ของคุณคือใครโอ้บอกพ่อหลวงเราฮีโร่ของเราสาธุนะครับครับต่อไปเลยครับกัปตันอเมริกาครับชอบตัวเนี้ยเพราะว่าคลาสสิกดีเงี้ยชุดมันผมว่ามันแต่งตัวน่าเกลียดอ่ะชุดมันแต่งตัวน่าเกลียดน่าโดนล้อเลียนอ่ะถูกแล้วที่ไปตามกองทัพแล้วโดนล้อเลียนเส้นทางมันดีเส้นทางมันดีฟีนิกซ์อิกกี้ฮะเซนเซียาโหดเซียเนี่ยพี่ชายของไอ้ใจของอันโดรเมดาชุนไอ้ตุ๊นั่นอ่ะเพราะมันก็เป็นพอๆกันทั้งเรื่องเลยเด็กน้องพี่ต่อนะครับชอบเซนเซียาชอบฟีนิกซ์อิกกี้เนี่ยแสดงว่าอายุพอสมควรนะเยอะใช่ครูเปลี่ยนผังกำลังงงๆดีใจเปิดมาเจอวีไฟเดอร์ขอบคุณแล้วกันครับที่เปิดมาเจอขอบคุณครับ72กับ48นะครับชอบ Black Widow ครับอยากได้มาดูแลตัวและหัวใจคุณชอบ Black Widow หรือคุณชอบคนเล่นกันแน่วะชอบชุดแบ็ควิโดว์มานี่ไม่รู้จะทำยังไงเลยนะทำไมครับเดี๋ยวเธอก็เตะต่อยอยู่ตลอดเวลารุนแรงอ่ะเขาจะชอบแนวนี้อาจจะชอบให้เตะก็ได้เลยไปเลยพามากครับพามากผมมันแรงไปครับพี่พามากจะลำบากจะลำบากซูเปอร์แมนเก่งที่สุดในจักรวาลจุดอ่อนเยอะว่ะผมเห็นโดนเอเล็กซ์ทูเทอร์ไม่ได้เป็นยอดมนุษย์อะไรเลยนะคนธรรมดาเนี่ยเอาคิดตัวไหนจิ้มจึ๊กเสียบเอาเลยนะทำอะไรก็ไม่ได้เปื่อยเลยทีเดียวนะครับอันแมนครับชุดเกาะเท่ภาคนี้ใส่มีชุดอะไรนะส
ใส่ชุดด้วยเสียงสั่งด้วยอาทิตย์แรกมีข้อมือโหมดในโหมดข้อมือกดเชือกได้สปอนชอบสปอนครับหนังออกมาภาคเดียวแล้วหายเออมันแบนไปหน่อยไม่ค่อยหนุกนะไม่หนุกนะครับซื้อของเล่นดิถ้าชอบสปอนซื้อท็อดมาแฟนทำเยอะแบทแมนสิครับไม่มีพลังพิเศษแต่เป็นฮีโร่ได้เงินพี่เพลงเงินมีห้องแลบนะใช่เงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างไอ้เงินก็ไม่มีพลังพิเศษใช่ใช่เงินตระกูลเดียวกันกับนี่ฉลาดซุ้มหนอคงครับไอ้นี่เขาเรียกฮีโร่พันแบบอันลิมิเต็ดฟาดแหลกเขาแบบเพิ่มพลังได้เรื่อยๆขั้น1ขั้น2แล้วผมยาวขั้น3บ้าบอกเขาแตกไปเรื่อยอันนี้จะชอบจากเวอร์ชั่น Evolution ก็ได้มีอายุเยอะเลยปาแมนคุณใบหมอนชอบปลาแมนป้าใบหมอนปลาไม่ชอบครับรุ่นผมก็ได้ก็ทานอยู่รุ่นน้องก็มีไปหาปลาแมนที่ผมดูตั้งแต่ผมอยู่ประมาณม.1 ม.2 นี่ได้บอกชอบปลาหยั่นชอบแมสไรเดอร์ครับชอบเหมือนกันครับชอบเหมือนกันครับฮีโร่ผมไม่เคยนึกถึงเรื่องผู้หญิงผมชอบมุดเอ็กซ์ซูเปอร์วันผมชอบซูเปอร์วันสีมันสวยดีอยากดูกิกิครับอยากดูกระโปรงน้องอาเซ่ผมไม่เห็นนะครับพี่ต่อหนังเด็กเออฮะจะมาหวือหวาอะไรบานสุดๆเลยนะตอนบินเนี่ยกระตูนยังไม่เห็นเนี่ยหน้าแบบจะดีนี่วายผมคิดถึงเรื่องนี้เรื่องแรกเลยนะเขาบอกว่าหักกันกระจุยเนี่ยเพราะวายติงไอ้ที่เควินเบคอนเล่นกับเนฟแคมเบลเนี่ยอันนี้หักกันจนทุเรศเลยว่านะครับไม่ลึกถ้าดูจากคนคิดนะคงเอาหนังวนๆอยู่แถวเนี้ยถ้าว่าคงเป็นหนังไทยแล้วถ้าวายติงเนี่ยจะไม่บางเท่านี้ไม่ไปไหนเพราะวายติงมาเป็นนู้นเลยโอ้โหเป็นม้วนนะนอ37จะได้กลับไปอยู่กับแฟนหรือเปล่าครับไม่ได้ไปฮะผิดเวลาผิดเวลาใช่ไหมฮะคือคนที่ไม่รู้เวลาเนี่ยแล้วถูกหวยไหมครับถูกหวยไหมซื้อผิดแน่นอนผิดตัวแรกซื้อผิดงวดโดนป้าหลอกโอ้โหคนที่แล้วมาขายผิดเวลาเซตอัพแผนทวงแค้นหักหลังปล้นมันมีคำว่าหักหลังไงอ๋อเซตอัพนะครับอาโก้ครับอาโก้หักหลังกันไหมไม่หักไม่หักนะมันสร้างหนังจำลองขึ้นมาเฉยๆสวัสดีทุกคนครับอันนี้คุณวีมาชัยสวัสดีครับคุณวีสวัสดีทักทายคุณต่อโถเอ้ยเดดพูลเดดพูลไอตัวที่ไอเนี้ยอ๋อไอที่มันโดนผ่าโดนตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กที่มันออกมาออกมาคุยกับคนดูได้ใช่ใช่ใช่ตัวนี้แหละถ้าอ่านในการ์ตูนเนี่ยมันจะหันออกมาสมมติเราอ่านนี่ใช่ไหมมันจะมีกรอบนึงที่มันหันออกมาชี้คุณผมรู้นะว่าพวกเราเป็นการ์ตูนอยู่ไอบ้าคนนั้นไม่รู้หรอกรู้คนเดียวโหเจ๋งอ่ะเออเดดพูลทายสารแนโอเซกไกถูกไหมครับพี่ต่อพี่จีนพี่อลิสคุณธันชายโอ้เซ็กไก่มันหักหลังนะอ๋อมันหลอกหักคนดูหักหลังหักหลังไงหลังแขกรับเชิญนะพี่หักจะเบานิดนึงหักไม่ค่อยสำเร็จก็สันสันละเนนะฮะ002อันนี้ยิ่งผิดใหญ่เลยครับมีศูนย์นำหน้า2ตัวครับไม่มีทางหมดนี่แถมมี7มี8อีกชอบเล่นการพนัน00เนี่ยเป็นโรคด้วยมะเร็งด้วยใช่อันนี้เรื่องจริงนะตามตำรับหมอเลยนะชอบร็อกแมนครับสนุกดีวางระเบิดล็อกแมนนี่เกมให้โคตรเก่าแต่มีการ์ตูนด้วยเกมแคปคอมที่ยิงเนี่ยจิ้วๆวูบูรีนครับวูบูรีนนี่ชิงเป็นกุ๊กชอบวูบูรีนหรือว่าชอบฮิวจ์แจ็คแมนเพราะมีคนชอบฮิวจ์แจ็คแมนเยอะก็เลยมาชอบวูบูรีนพูดถึงเป็นกุ๊กนี่หั่นตะกวาชิงเขียงมันจะไปด้วยไม่ต่อแต่ว่าเขียงต้องเป็นไอเหล็กอย่างนี้เหมือนกันนะไม่งั้นจะพังกันไปหมดส่งมาได้ครับยังส่งมาได้อยู่นะครับ4642200รวมถึงทายหนังในซองนะครับหนังเรื่องไหนที่คุณคิดว่าหักหลังกันกระจุยกระจายนะครับส่งมาทายกันหน่อยวงเล็บว่าทายด้วยเนาะวงเล็บมาหน่อยก็ดีนะว่าทายนะครับหนังว่าหักหลังกันนะอย่าลืมนะครับโอเคเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาพร้อมกับหนังที่อภินันไปดูมาในรอบสัปดาห์นะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวว่าตอนนี้พักสักครู่ครับครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับวิวไฟเดอร์นะคะซึ่งถ้าใครนะคะอยากจะได้ของรางวัลของเราเนี่ยคือส่ง SMS มาร่วมคุยกันก็ได้นะคะสำหรับประเด็นที่ว่าคุณชอบฮีโร่คนไหนไม่ใช่แค่คนที่ทายหนังในซองนะเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าบางคนปิดเครื่องใช่ไหมพลาดสิทธิ์
อดได้รางวัลไปเลยนะหนังในซองเนี่ยย้ำอีกทีละกันเผื่อใครมาใหม่อย่างหนังในซองเนี่ยถ้าทายถูกจะได้เลือกของรางวัลครับครับผมจริงหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดส่ง SMS มาถูกใจทีมงานเราโทรกลับไปอาจจะอ๋อชิ้นนั้นมีคนเอาไปแล้วครับพี่ชิ้นนี้มีคนเอาไปแล้วก็จะสุ่มเอาครับผมนิดนึงนะชิงเวลาชิงตัวหนัก